โลฮัลโหลเพลงมาโอเคสวัสดีครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับอยู่ในช่องเพชรโชว์ออฟนะหรืออยู่กับผมเพชรนะหรือว่าจะเรียกว่าแอดมินซุกี้แห้งก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคสิ่งนั้นอ่ะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับแต่สำหรับการอัดเสียงอัดคลิปในวันนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าผมจะมาอ่านแปลแพทโน้ตจากจีนนั่นเองนะครับก็อันนี้ขอแนะนำให้รู้จักเลยนะสำหรับท่านผู้ชมที่เล่นฮงคายอิมแพค3อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถติดตามที่ช่องนี้ได้นะแบบว่าอ่านภาษาอังกฤษออกเข้าใจภาษาอังกฤษสามารถติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับช่องนี้ก็จะลงเนื้อหาลงไกด์แล้วก็ลงเนื้อหาต่างๆนะครับเนี่ยข้อมูลส่วนมากที่ผมได้มาก็มาจากช่องนี้แหละนะก็แปลภาษาแปลจากจีนเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรนะได้สิทธิ์เบต้าแล้วก็เอาได้สิทธิ์เบต้าจากจีนเนี่ยแล้วก็เอาแปลจากจีนมาเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้เชยชมกันนั่นเองนะครับก่อนเซิร์ฟเวอร์ global ก่อน Southeast Asia อะไรอย่างงี้อ่ะเราก็จะสามารถติดตามข่าวจากช่องนี้ได้นะครับแพทจีนคือแพทในอนาคตของเกมฮงคาย Impact 3 1แพทนั่นเองนะโอเคตอนนี้แพทโน้ตของแพท V5.0 เนี่ยผู้เจตจำนงหรือไม่ใช่ดิผู้สืบทอดแห่งเพลิงผู้สืบทอดไฟนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ใครที่ติดตามหรืออยู่ในกลุ่มเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่ละว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็ผมก็จะพามาดูบทความของคุณมาริสานั่นเองนะไอ้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะถ้าอ่านออกเนี่ยโหตามได้เลยนะไม่ต้องรอใครแปลรับสารก่อนเลยแต่ระวังพาคนงงนะ เพราะว่าคืออันนี้แอบบ่นนิดนึงเพราะว่าทุกทีที่แพทเรากำลังจะไป5ใช่ไหม 5.1 ก็จะมาแล้วทีนี้ข่าวสารมันเร็วมากก็จะมีคนมาถามผมในสตรีมเรื่อง 5.1 ละผมก็แบบว่าเบต้าจีนเพิ่งออกได้1วันเองนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็พยายามอย่าเอามารวมกันอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะแปลแพท 5.0 จากจีนนะครับผู้สืบทอดแห่งเพลิง Hersher of Flame Theon แปลโดยทีมงานมาริสานะครับถ้าเจออะไรผิดพลาดก็สาทักใน Discord ได้เลยนะฮะข่าวหลักมาจากตรงนี้อันนี้ข่าวที่แบบมาจากจีนจริงๆเลยเปิดให้ดูเลยนี่ใช่ไหมเขาก็มีแหล่งอ้างอิงนี่ไงล่ะนะเขาเอาจากตรงนี้มาแปลนั่นเองนะอันนี้ฮงเกมแพ็ก3ของจีนนะครับก็มาแปลนะเนื้อหาหลักนะครับผม Hatcher of Flame Theon Hatcher ผู้สืบทอดพลังไฟนะฮะก็จะเป็นของเคียน่านะครับอย่างที่รู้ๆกันเลยเป็นแรงเอสแรงเอสปืนคู่นะครับอาวุธปืนคู่ธาตุไอ้พลังไอ้ประเภทพลังจิตธาตุไฟสามารถคอมโบศัตรูกลางอากาศได้ด้วยคอมโบที่แผดเผาศัตรูไปด้วยนั่นเองนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวจุตินะครับผม Hatcher of Flame Theon สามารถได้จากกาเสบียงเสริมเดี๋ยวผมขยายก่อนโอเคต้องนี่แหละโอเคประตูมิติก็เนื้อหาในอนาคตนะกาชาเสบียงเสริม อาวุธประจำตัว Key of Flame และปานฮิเมโกะทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในเสบียงคัดพิเศษ1อาทิตย์แล้วก็เสบียงคัดพิเศษแบบเลือกได้3อาทิตย์เสบียงเสริมไอ้มันจะเป็นที่มันมีการันตีกับไม่มีการันตีบัตรแดงกับบัตรแดงมีการันตีบัตรแดงมีการันตีโอเคไม่ใช่ตื่นได้แล้ววะเอลตัวใหม่นะครับชิลินก็คือผมไม่ชัวร์ภาษาอังกฤษนี่แหละเราเป็นคนไทยแล้วก็เล่นภาษาไทยใช่ไหมนะโอเคเอลตัวใหม่นะครับผมน้องชิรินนะอันนี้แปลกใจเหมือนกันแล้วก็แต่ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าน้องก็ได้มายนโฉมเปิดตัวในโรงเรียนเอลแล้วนั่นเองนะอยากจะเป็นเพื่อนกับชิรินไหมชิรินจะใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อเฉลยแล้วคุณเองทำความเสียหายไฟและฮิวเราได้ด้วยนะครับผมสเบียงเอลชิรินมา3อาทิตย์และชิ้นส่วนก็อยู่ในร้านเสบียงใช้จ่ายด้วยกิจกรรมใช้จ่าย
แน่นอนแพทนี้จะมีกิจกรรมใช้จ่ายนะครับชิลินธาตุไฟฮิวได้ซับไฟแล้วก็มีเกมเพย์โหมดใหม่เลยชื่อว่าอีไลเซียนเรียมนะครับภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะเราก็จะได้เดินทางไปสู่ยุคก่อนยุคก่อน 50,000 ปีเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางของกลุ่มผู้ไล่ตามเพลิงนะครับกลุ่มผีเสื้อเพลิงนั่นแหละก็น่าจะไปโฟกัสอยู่ที่เนื้อเรื่องของหน่วยผีเสื้อผู้ไล่ตามเพลิงหน่วยยุคก่อนที่เควินเป็นผู้นำนะฮะอันนี้โหมดนี้เปิดแล้วในโหมดนี้จะมีไวคารี่ทั้งหมด8คน8ตัวให้ลองเล่นในโหมดนี้นะครับแล้วไวคารี่1ตัวเนี่ยสามารถได้คริสตัลมากสุด400คริสตัลจะได้คริสตัล400เม็ดในการเคลียร์ครั้งแรกทุกระดับความยากสามารถรับชิ้นส่วนเราจะได้แต้มเนี่ยมาแลกชิ้นส่วนสแตมป์เหรอสแตมป์นี่คือ1เหรียญป่ะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะ120ใช่ละสามารถเอาแต้มเอาวัสดุที่เราได้อ่ะเหมือนเป็นแต้มอะไรสักอย่างในกิจกรรมนั้นอีกทีนึงเหมือนโอเพ่นเวิลด์ช่วงก่อนก็สามารถเอาแต้มอะไรตรงเนี้ยมาซื้อเหรียญให้ชอบรีซันได้โอ้120เหรียญเลยนะครับผมก้อนฮงไคอัพอาวุธและอื่นๆอีกมากมายหลังจากที่โหมดอีเลเซียนเนี่ยเปิดโหมดได้ไปเปิดให้เล่นไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีท้าทายประจำอาทิตย์ซึ่งรางวัลนี้ก็จะมีคริสตัลเวเฟอร์นี้เป็นตัวลีปานป่ะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็โทรัสนี่คือวงแหวนสไตล์และอื่นอีกมากมายก็คือมันจะเหมือนกับเป็นอีกด่านหนึ่งที่ใช้ฟาร์มของ6ดาวนั่นเองนะฟาร์มของอัพอาวุธ6ดาวเนี่ยมันจะมีเขตอะไรนะเขตหัวร้อนเขตปิดกั้นอะไรนะแล้วก็โคออฟแบบนรกนะฮะความยากแบบเฮลแบบนรกแล้วก็น่าจะมีอันนี้แหละผมว่าอีลิเซียเรียมเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะมาช่วยเร่งของ6ดาวนั่นเอง4ครับผมอีเวนต์ฤดูร้อนมิดซัมเมอร์ซีไซด์โฮเคมอนลีกกูรู้เลยวันนี้ไปไหนฮงเคมอนเราจะได้รับชุดคอสตูมของซิเจียนนิมนะครับเซเล่ขาวเซเล่ดำอันนี้เป็น SN เซเล่ขาวละอีกตัวจะเป็น SN นิกคริสตัล500เม็ดอำนาจมรดกโบราณ50เม็ดและอื่นๆอีกมากมายอัปเดตคลังสรรพวุธนะครับคีย์ออฟเฟรมอันนี้คีย์ออฟเฟรมอาวุธประจำตัวเคลียร์หน้าแฮชเชอร์ไฟนะหรือเราต้องเรียกทูน่าย่างเกลือนะทูน่าไฟนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน6ดาวคือ Domain of Blazing Flame แล้วก็ปานที่เป็นฮิเมโกะตามยุคสมัยเลยยุคก่อนยุคแบบสาวๆเลยแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นผู้หยุดยั้งหายนะนะครับก็ไม่พูดรายละเอียดแล้วกันนะมันแฝงความโศกเศร้าไว้ข้างในเขาชุดคอสตูมใหม่โอ้ว้าวเคียร์หน้าแม่ชีนะครับฟรีดีวายเพลเยอร์นะอันนี้ก็คืออันเมื่อกี้ที่พูดถึงในกิจกรรมนะครับแล้วก็ชุดมิดซัมเมอร์ไนท์ดรีมเป็นของฟอร์เรนโรสแมรี่นะแล้วก็โอ้ซัมเมอร์อันนี้จะเป็นคอสตูมกาชานะครับอันนี้ไหนๆก็มาละเราไปพูดถึงเรื่องนี้เลยดีกว่านี่ไงล่ะโอ้ซัมเมอร์จะเป็นอย่างนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันจำไม่ได้ว่ามันหลักการเดียวกับพีระมิดหรือเปล่าที่แบบว่าครั้งที่5เป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสได้ชุดนะแต่ก็น่าจะเหมือนกันยังไงก็รอเกมอัปเดตแล้วกันนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยหวังหลุดอ่ะแต่หวังการันตีนะครับคือแบบโอกาสที่หลุดมันน้อยมากเลยนะการที่คุณจะกด5ครั้ง6ครั้งแล้วชุดแตกเนี่ยเราก็หวังการันตีไปเลยฮะ 9,600 นะเขาจะได้เอาเงินไปซื้อไปสร้างโรงเรียนให้เด็กแฮการปรับปรุงนะครับฟิชแก้ไขตำแหน่งของสกิล
ำแหน่งที่ใช้งานสกิลถ้าไม่ตายตำแหน่งไม่ถูกต้องใน Open World ไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนเขาก็รับบางคนเขาอยากฟังอยากรับรู้บางคนเขาก็แบบเลื่อนผ่านเลยอย่างนี้แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาที่มอนสเตอร์ตายมอนสเตอร์ตายหรือเข้าสู่สถานะเข้าสู่สถานะอมกะทุยอมตะในตอนที่กดใช้สกิลอาวุธที่สามารถเล็งได้อ๋อถึงว่าอะไรหมาบอสหมาป่านี่คือตัวทองตลอดเวลานะครับแก้ไขปัญหาที่อบิสตัวนับเวลาอบิสข้างบนไม่หยุดตอนที่ใช้เล็งยิงตอนเล็งยิงอ่ะบรรยากาศทุกอย่างมันจะถูกยืดอ่ะแบบว่าสโลเวลาแบบเล็งยิงแต่เวลาข้างบนเสือกเดินปกติอะไรอย่างงี้นะครับแก้ไขมันจะต้องสโลเหมือนกันหมดแก้ไขปัญหาที่ QDE บางครั้งถูกขัดจังหวะในตอนที่กดใช้งานห้ามไม่ตายทันทีหลังจาก QDE ที่ใช้งานโดยที่ทริกเกอร์โดยการใช้งานสกิลวุฒน่าจะเป็นเหล่าตัวธนูแหละนะระยะโจมตีปกติของออสเพิ่มขึ้นแล้วปัญหาที่บางครั้งออสก็ไม่โจมตีหรือโจมตีไม่ได้ก็แก้ไขแล้วเยี่ยมเยี่ยมตาแชมนิกเลนิกแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถกระโดดได้ในบางแผนที่แก้ไขปัญหาที่โพสท่าชนะเนี่ยอาจจะดูผิดปกติเดียแองโทล่าดูไฟปรับปรุงระยะของธนูโอ้ให้ชอบรีซันโบเงนแก้ไขปัญหาตอนยืนอยู่บนสะพานเรือแล้วการกระทำบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแบบผิดปกติยืนหน้ายานแล้วอาจจะมีองอิมาโยริชวลอันนี้สำคัญเลยก็คือคาเรนเอนั่นเองที่ออกจากหลุมใหม่ครั้งนะครับผมปรับปรุงความเร็วในการโจมตีความคล่องตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ผลของการฟื้นฟู SP จากการโจมตีครั้งที่5เนบูล่าเลปทายเนี่ยได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นคอมโบกาแล็กติกคอลแลปสามารถทำให้ไหลลื่นยิ่งขึ้นเชื่อมคอมโบได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นหลังจากการโจมตีครั้งที่5หรือครั้งที่6และหลบโจมตีปกติพาสซีฟสกิลใหม่โอกาสคลิเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเข้าสนามมาแล้วทุกๆ4วินาทีความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้นจะแตก5ครั้งและบัฟนี้จะถูกลบเมื่อออกจากสนามเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมนิดนึงอ่ะ เพราะอันนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะว่าคาเรนเนี่ยคือแบบมีก็ได้แต่เล่นตัวอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับอาจจะส่งผลแบบว่าคนที่ชอบตัวละครนี้จริงๆนะหรือว่าแบบตัวละครไม่มีเล่นแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่เกมนี้ก็แจกตัวกันบานเบอร์เลยนะโอเคฮะHatcher of the Void แก้ไขปัญหาที่บางครั้ง Void Core ตำแหน่งของ Void Core เนี่ยมันอยู่สูงเกินไปไอ้ดีดนิ้วอะไรนั่นหรือเปล่าดิดนิ้วหรือหลุมวาร์ปที่มันหลุมวาร์ปหรือหลุมหยุดเวลาอันนี้อยู่สูงเกินไปแก้ไขที่สเปเชียลเอฟเฟกเกิดขึ้นแบบผิดปกติในตอนที่ศัตรูที่อยู่ข้างบนถูกไทม์ล็อกอันนี้กูอยากบ่นเลยอันนี้เนี่ยคือผมเคยโพสต์ไปในเพจรอบนึงว่าเฮ้ยมันจะมีด่านฟาร์มของประจำวันอะที่มันต้องที่ช้างมันจะออกมาแล้วเราก็แบบสแมชฆ่าแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมียาเอกน้ำแข็งที่ใช้ EI ชิ้งตายหรือว่าแบบคาเรนลิต้าอันติอันนี้ทุกคนจะมีทริคที่ต่างกันไปแต่ผมมาเจอทริคนี้เว้ยคือ HOV เนี่ยแม่งคือแม่งใช้สกิลหลบแล้วขังมอนไว้แบบกลางอากาศแล้วแม่งก็ยิงเก็บ MVP ไปแบบคนเดียวงงๆเนี่ยผมก็แบบอะไรวะ ผมจะมีความแบบอะไรวะช่วยๆกันตี
จบมันก็จบดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยย้ำอีกทีนะฮะช่องมาริสาฮองกี้นะครับติดตามได้ทั้ง Twitter Discord YouTube เลยนะเนี่ยเป็นคนแปลข่าวสารแบบรวดเร็วมากไม่รู้ว่าเวลาเยอะหรือเปล่าแต่งานเร็วครับเร็วมากๆเลยนะครับผมแต่ใครที่แบบไม่ค่อยเข้าใจใช้เวลานานเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยนั่งแปลให้ฟังกันเองนะทิเจียนนิมสวอลโลเทลแพนทัสซึมเซเล่เอเซเล่เอสแค่ขับปัญหาที่แอนิเมชันทิศทางของการหลบผิดปกติในตอนที่ตัวละครใช้คอสตูมบางอย่างอ๋อเหรอเทเลเชลฮิมนี่อันนี้โดนล้อนะฮะอันนี้แก้ไขปัญหาที่อาจจะไม่สามารถเล่นในบางด่านได้ตอนที่สวมใส่ชุดคลีอ้าวโดนกักบริเวณไงแก้ไขนะครับผมวอร์ดิปเตอร์เคียน่าปวดคอแก้ไขปัญหาที่สเปเชียลเอฟเฟกต์ของสกิลเอเนอร์จีวอร์เทกเนี่ยหลุมดูดเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบผิดปกติหลังจากที่ใช้สกิลหลบ Space Time Vortex อ๋อเหรอโอเคฮะแก้ไข Phantom Iron Lita หมา Lita จักรกล Lita สายฟ้า แต่ เรียกต้าหมามันลดคุณภาพไงก็ไม่รู้แก้ไขปัญหาที่ใช้ทำให้ตายแล้วโจมตีใส่ศัตรูที่บินอยู่และตำแหน่งของ Special Effect แสดงผลผิดปกติแก้ไขปัญหาหลังจากที่เปลี่ยนด่านทำให้ใช้ชาร์จโจมตีได้ไม่จำกัดแต่ไม่สามารถเข้าสู่ซุปเปอร์ชาร์จโหมดได้ชาร์จโจมตีได้เรื่อยแต่เข้าโหมดเขียวไม่ได้อ๋อโอเคฮะวาคาที่ไทอัมโอ้ฮิเมโกะสกิลหยุดเวลาอันติหยุดเวลาแก้ไขปัญหาที่ถ้าไม่ตายสามารถโจมตีศัตรูที่บินอยู่และตำแหน่งของสเปเชียลเอฟเฟกต์แสดงผลผิดปกติเฮ้ยอันนี้ท่านผู้ชมท่านหนึ่งของผมต้องชอบมากๆดาวหางสีขาวหรือเคียร์หน้าบีปรับปรุงความเร็วในการหลบหลีกปรับปรุงการเชื่อมคอมโบหรือการออกแอคชั่นทั้งตอนเริ่มและตอนหยุดเคลื่อนที่Reach of Basic นี่คือระยะน่าจะระยะนะครับคล้ายๆกัน Reach มันเป็นเอื้อมก็น่าจะปรับระยะเชื่อมคอมโบโจมตีและคอมโบอะไรประมาณนี้นะกดค้างเป็นตีนแมวอะไรงี้เท้าแมว ความไหลลื่นของการเชื่อมการโจมตีทั้งโจมตีปกติและ Burst Mode ปรับปรุงการโจมตีปรับปรุงคอมโบ Attackให้ดีขึ้นปรับปรุงตำแหน่งของกล้องตอนที่อยู่ในโหมดเสริมพลัง Burst Mode ปรับปรุงสกิลหลบโอ้เพิ่มเอฟเฟกต์เท้าแมวในโกคิกทันทีที่อ๋อหมายความว่าถ้าเรากดหลบระหว่างที่เปิดอันติอยู่เนี่ยจะมีเท้าแมวมาเคลียร์ด้วยหรือแบบเป็นเท้าแมวแบบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฟูหัวนี้ว่าฟูกะนี่ชาตินิยมแล้วแต่แน่นอนอันนี้คือลูกรักของบริษัทเลยนะครับมาที่อุปกรณ์สวมใส่กันบ้างแก้บักอุปกรณ์โทเกเนฟแก้ไขปัญหาที่ในบางสถานการณ์เนี่ยโทเกเนฟชิ้นบนบัฟ total damage ไม่ส่งผลหลังจากการโจมตีบางครั้งที่ไม่ส่งผลหลังจากที่มีการโจมตีไปแล้ว 2-3 ครั้งอ๋อโอเคแก้ไขปัญหาในบางสถานการณ์ที่ Hunter Mark เนี่ย Hunter บัฟเอฟเฟคต์ Hunter Mark ของปานชิ้นล่าง In the air enter cooldown ศัตรูที่เหมือนจะแก้ศัตรูที่บินอยู่ทั้งนั้นเลยนะโอเคปีกัสโซครับผมแก้ไขเอฟเฟกต์ปัญหาในบางสถานการณ์ที่
สกิลของปานเนี่ยสกิลทาสีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็เซต2ที่ผสมสีเนี่ยส่งผลต่อตัวที่บินอยู่เห็นไหมบินทั้งนั้นเลยนะ Shattered Sword นะครับมันเป็นเซตของฟูกะแบมแฮชเชอร์ออฟเซนเชียนแฮชเชอร์การอย่างรู้เซต3ชิ้นเมื่อผู้สวมใส่อยู่ในร่างแฮชเชอร์และโจมตีศัตรูอยู่ถูกแก้ไขเป็นเมื่อถ้าไม่ตายของแฮชเชอร์ออฟเซนเชียนถูกใช้งานเอฟเฟกต์จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากใช้งานถ้าไม่ตายเซต3เนี่ยใครที่เป็นแฮชเชอร์นี้ใช้ได้หมดเปลี่ยนเป็นเฉพาะนางเท่านั้นที่ใช้ผลของเอฟเฟกต์นี้ได้ประมาณนี้นะครับเราจะเกิดผลทันทีหลังจากใช้ท่าไม่ตายโดเมนออฟเซนเชียนอาวุธถุงมือ6ดาวแก้ไขเมื่ออยู่ในร่างแฮชเชอร์ผู้สวมใส่ทำความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมโบนัสถ้าเป็นโบนัสเนี่ยคือเพิ่มเติม 20%เปลี่ยนเป็นได้รับเอฟเฟคได้รับผลทันทีเมื่อใช้งานท่าไม่ตายโอเคแก้ไขนะครับอาร์กอนอาเชลอนคลายเดดอาวุธประจำตัวเซเล่ SN อ๋อใช่อันนี้ที่มันแจ้งเตือนในเกมเลยอันนี้แหละที่มันแจ้งเตือนในเกมอ่ะใครมีเคียวเซเล่6ดาวก่อนอัพแพท5.0 เนี่ยจะได้300คริสตัลนะครับผมอันนี้เลยปัญหานี้ก็รอแก้ในแพทนี้นั่นเองนะศัตรูแย่คาซูมิยาเอกคาซูมิแก้ไขสกิลนินฟ้าหยันวิวและนินฟ้าสกายทันเดอร์ผมอ่านถ้ามันขออ่านแบบอังกฤษแล้วกันนะภาษาอังกฤษอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางกรณีเฮมเดลกันดั้มเอเซอร์เฮมเดลแก้ไขปัญหาปรับปรุงความสามารถในการต้านทานขัดจังหวะหลังจากที่โล่พลังงานแตกแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาที่โล่เนี่ยไม่สามารถถูกขัดจังหวะได้เมื่อโล่แตกระหว่างการโจมตีอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าโล่แตกเรายังเสือกขัดขืนหรือเปล่าคือบางทีคำศัพท์ที่แปลแบบทางการอ่ะมันก็ชวนงงได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับเฮเพทัสบอสหุ่นแดงอัมพาตรัวๆแก้ไขปัญหาหลังจากที่เราหลบการโจมตีถ้าโจมตีพิเศษของศัตรูแล้วto hit and enter the hard state stateอาจจะทำให้ตัวมันเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้และเข้าสู่โหมดเสริมพลังอย่างนี้เหรอบั๊กนะครับผมเอ้ยฮักเนโอเมนอนเอ้ยมีชื่อแล้วเหรอเฮ้ยอันนี้ฮักอากโนซิตโอ้มีชื่อแล้วเหรอแล้วนี่ฮิลิอุสอ่ะอย่าบอกนะว่ามันมาเพิ่มโอ้โหในสถานะวิทัลไลเซตนิฮิลิอุสซีดเนี่ยจะได้รับผลจากสกิลหลุมดำแล้ว to be attract อ่ะคือแบบว่าถูกดึงความสนใจด้วยสกิลหลุมดำในสถานะนี้สามารถทำให้โดนการโจมตีแบบจับทุ่มได้แล้วน่าจะหมายถึงไอ้ใบไอ้นาฬิกาที่มันกองกันตรงกลางหรือเปล่าที่มันกองกันตรงกลางที่เราต้องตีให้มันแตกหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยแทบจะไม่เคยเห็นชื่อนี้เลยนะอากโนซิสในฐานะที่ว่ามาเนี่ยทั้ง2ตัวเลยเหรอโอเคข้อ3เงื่อนไขในการเข้าสู่สถานะVitalized Nihilus Seed จะเป็นไปตามนี้หลังจากที่ปล่อย Void Ray แสงเลเซอร์จะเข้าสู่สถานะนี้เป็นชั่วขณะ
เมื่อวอยเชลหรือเกาะกันฮิตเนี่ยแตกจนเหลือ0ก็จะเข้าสู่สถานะนี้นานขึ้นมีแป๊บเดียวกับนานแก้ไขตะกะของสกิล Nether World ดูอะไรอ่ะคือบางคำมันก็โดนเซ็นเซอร์นะครับบางคำแบบเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะอย่างเช่นคำว่าอะไรนะ Acid อ่ะ Assist ที่แปลว่าสนับสนุนน่ะ ASS S ตูดโดนเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยจิกแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อเต็มอ่ะนะหลังจากที่มีการปรับปรุงแล้ว The Nether World Shell เกาะโลกเกาะโลกเกาะต่างมิติอะไรเนี่ยจะไม่ถูกคำนวณพลังหลังจากอยู่ในช่วงฟื้นฟูงงจริงๆเลยเบนาเลสนะครับผมมังกรเบลล่าแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกมค้างหลังจากที่ปรากฏตัวออกมาได้สักพักหลังจากที่แบบเพิ่งเกิดมาปุ๊บแม่งทำเกมกูค้างเลยควอนตัมครับปูควอนตัมแก้ไขปัญหาที่ทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติในตอนที่ฟิชใช้ท่าเล็งยิงฟอกโรงผลิตอ๋อแน่นอนเลเวนฮุกเข้า G3 ตามที่ใครหลายคนดูออกมาตั้งแต่ไกลนะครับแล้วก็ใช้ทาเลสเป็นวัตถุ G2 โอเคเลยนะอันนี้เกมเพลย์ Memorial Arena ปรับปรุงแก้ไขบอสดูดูไบไนท์นะครับ Excelsis แก้ไขปัญหาที่ตอนที่เข้าเฟส2หลังจากที่โล่แตกแล้วแถบที่แสดงเลือดแถบที่แสดงพลังของข้าก่อนเนี่ยแสดงผลผิดปกติบอสหมาป่าแก้ไขซาวด์เอฟเฟคหายโอ้เอาจริงดิโอ้เอาจริงอันนี้แก้ไขปัญหาเอ้ยปรับปรุงการจัดระดับของการจัดอันดับแบบweekly ranking อ่ะจัดอันดับประจำสัปดาห์แก้ไขความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูลในเกมและข้อมูลในฮอยโยแล็บมันก็จะเหมือนกับเกนชินอะเกนชินเวลาเราไปดูไอเนี้ยในเกนชินอะเวลาเราไปดูในเกนชินเราจะเห็นว่าเออเราใช้ตัวละครอะไรเราแอคชิเมนต์เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวฮงไกมันก็จะมีแบบนั้นล่ะแล้วก็สามารถดูแบบเราก็จะสามารถดูระดับของคนอื่นในบัญชีของเขาได้อะไรเงี้ยเพิ่มลีดเดอร์บอร์ดสามารถดูผู้เล่นท็อปแรงกิ้งได้อ๋อในชั้นเดียวกันเฮ้ยจริงดิอันนี้ก็นั่นแหละฮะสำหรับผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์ดูอันดับลอกกันบ้านอะไรก็ว่าไป EX Abyss น่าจะหมายถึงซุปเปอร์สติงหรือเปล่าอันนี้เจอบอสคาซูมิบอสเฮลมารุแก้ไขปัญหาที่สกิลหนามน้ำแข็งเนี่ยของศัตรูคัมบักคานาไอตัวทรงกระบอกน้ำแข็งอ่ะที่พอมันใกล้ตายแล้วมันเคลือบน้ำแข็งก็เราต้องเอาท่าเผาไหม้อ่ะทำลายเกราะมันอะไรเงี้ยที่เราเจอสกิลหนามแก้ไขปัญหาที่บางครั้งสกิลหนามทำให้ตัวละครของเราลอยขึ้นโอเคอบิสแหละอะอบิสนี้มันครอบคุมกว่าถ้าซุปเปอร์สติงมันก็จะไปเจาะอยู่ที่81บวกนะฮะร้านค้าครับผมลูกแก้วแม่มดลูกแก้วแม่มดวนรอบนี้จะเป็น Lightning Empress พี่เมย์สายฟ้าลิต้าน้ำแข็ง AKA ฮิเมโกะบัตโรสนะครับเอลฟูฉีแล้วก็เอลดาบวารีร้านแรกเปลี่ยนเพิ่มบีโธเฟนกับวิคแคนด์แล้วอะฮะแต่บีโธเฟนนี่เข้า G2 นะของแพทที่เรากำลังเล่นอยู่คือ 4.9 ซัพพลายดรอปเอ้ยซัพพลายช็อป
ร้านเสบียงก็คือไอ้ที่เรากดแล้วเราได้ชิปสีชมพูม่วงๆอ่ะหรือแฟตไดที่คนเรียกกันนะก็จะชิ้นส่วนวนเราจะได้เหรียญดิเหรียญเป็นVK Million Knight Knight Moonbeam แล้วก็ Elf Fushi นะฮะ Battle Pass เปลี่ยนเป็นสีใหม่แล้วนะครับผมโคเพียมเอาจริงอันนี้มันมีมแล้วไอ้โคเปียมนี่มันมีมไม่ใช่เหรอมันเป็นสีขาวอ่ะส่วนมากเขาจะเรียกเพียวคริสตัลเลียมสีขาวนะเรียกสีขาวแล้วจบนะฮะจะมีผล4แพทก็คือ 5.0 ถึง 5.3 แล้วก็ไอ้ของรางวัลพวกนี้จะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับนี่ธรรมดาเนี่ยแนวหน้าสายฟรีจะได้5เม็ดBP อัศวินจะได้14เม็ด BP พาลาดินจะได้16เม็ดคือได้โคตรเยอะจำนวนนี้นับรวมที่ซื้อในร้านค้าหอพักแล้วโอเคแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนที่เราได้อะที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยที่ว่าแพทก่อนๆมันจะเป็น HOV ใช่ไหม HOV แพท 5.0 กับ 5.1 เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนของเซเล่ขาวนะครับสติเจียนนิมถ้า BP อัศวินจะได้5ชิ้นถ้า BP ระดับพาลาดินเนี่ยจะได้มากขึ้นนะครับส่วนแพท 5.2 แล้วก็ 5.3 เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนของเซียนนะเออสัวเอ็มพีเรียBP อัศวินได้10ชิ้น BP พาลาดินเนี่ยจะได้30บวก10ชิ้นนะตามที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ร้านค้าขั้นสูงเนี่ยตัดใหม่โคตรโหดบอกเลยว่าโหดกว่าเดิมเพราะขายยันการ์ดตัวละครนะครับโหดกว่าเดิมมากเพิ่มมิติใหม่แบบมากขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับแพทนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอาวุธประจำตัวดูดูเอปานด้วยก็คืออีออสกอร์เรียรีเวนฮุกบนกลางล่างอาวุธ12ปาน10นะครับแล้วชิ้นส่วนโอ้มีทั้ง2ตัวเลยนะชิ้นส่วนจะมี SN นะครับแล้วก็ท่านเซียนคูณ10จำกัด4ครั้งจำกัด4ครั้งจำกัด3ครั้งจำกัด3ครั้งแต่ท่านเซียนแจกเยอะท่านเซียนแจกทำไมท่านเซียนถึงแจกเยอะท่านเซียนเป็นตัวอาเวคเคนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะปลุกพลังตัวแบบปลุกพลังที่มันคือมันใช้ชิ้นส่วนมากกว่าตัวพื้นฐานแบบหลายเท่ามากๆนะครับนี่ไงเลือกได้ว่าจะเอาการ์ดตัวละคร1ใบหรือว่าเอาเหรียญมา5เหรียญ5เหรียญก็แลกได้50เม็ด50ชิ้นจำกัด1ครั้งเท่านั้นชิ้นส่วนการ์ดตัวละครเซียนหรือเหรียญเซียน10เหรียญโอเคนี่โหดมากเลื่อนลงมาครับผมอ๋อร้านค้าในอดีตใช่แล้วแพทนี้เป็นแพทที่เม็ดสีส้มสีเพลิงเนี่ยจะอยู่แพทสุดท้ายจริงๆเลยซึ่งแน่นอนว่าตามธรรมเนียมเนี่ยมันจะมีร้านค้าในอดีตนะครับร้านค้าในอดีตเปิดขึ้น5.0 สามารถแลกเป็นเม็ดสีขาวเนี่ยแพทใหม่นะเม็ดสีขาวสามารถแลกเป็นเม็ดไฟได้มากสุด8ครั้งและจะไม่มีอัปเดตไม่มีเติมอะไรทั้งนั้นนะฮะเหมือนที่ใครหลายคนพร่ำถามกันมาหลังจากแพท 5.0 เม็ดสีส้มเนี่ย Fiery Crystallium Crystallum อะไรเนี่ยเม็ดไฟเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นจะถูกแลกเป็นวงแหวนไอสไตล์โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ร้านค้าในอดีตเนี่ยจะมีคีย์ออฟรีซันอาวุธประจำตัวโบงแงนคีย์ออฟเดอะวอยปืนเคียนากุ้งอะไรก็ว่าไป5เคสเตะ5เคสฮีเคสฮีเคสเตะฮีเคสกรูมอาวุธประจำตัวเทลิปดคอนะครับชื่ออะไรวะทวายไลท์พาลาดินพาร์ท2อาร์เชลอนก็6 5ดาวเซเล่ SN เอาไปขึ้น6ดาวได้กางเขนสกุละIris of the Dream ไม่พูดเยอะแล้วกันนะอาวุธประจำตัวลิต้าไฟฟ้านะครับเอ้ยโรสแมรี่แล้วกันเฟือกไฟฟ้าเจือกไฟฟ้าเหมือนกันอีกเวลหยางชิลินอัสเซนเดนต์เอ้ย8เองเหรอขับก้า8น่าจะเป็นแบบแพทที่เก่ามากๆแล้วมั้ง8อะอารันโพ10
รันโพที่เราแลกไปกันแพทนี้แหละนะก็จังยังอยู่ด้วยเผื่อแลกไม่ทันแล้วก็ปานจินนะครับที่แนะนำอย่างมากนะสำหรับใครที่ยังไม่มีอะไรมาซับธาตุ undocumented ซึ่งส่วนมากเนี่ยกิจกรรมอะไรที่มันแบบไม่ถูกระบุไว้ในหน้าแพทโน้ตอ่ะก็คือนี่ไงกิจกรรมใช้จ่ายคริสตัลนั่นเองที่นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปแปลไทยไหมเพราะมันก็รู้ๆกันอยู่แต่ก็จะแปลแล้วก็จะพูดให้ฟังนั่นแหละนะกิจกรรมใช้จ่ายในแพทนี้นะครับก็ถ้าใครนึกถึงชุดโบนี่ได้ก็ราวๆนั้นเลยนะครับต้นฉบับโดยมิโฮโยะแล้วก็แปลภาษาโดยมาริสาฮงกี้นั่นเองกิจกรรมมีระยะเวลา4อาทิตย์แล้วเราต้องใช้ตั๋วเนี่ย320ชิ้นในการซื้อชุดลิต้านั่นเองนะผมบอกไปหรือยังนะบอกไปแล้วเนาะขึ้นฟรีกิจกรรมร้านกิจกรรมใช้จ่ายแล้วก็อันนี้กาชาคอสตูมโอเคลงก็คือ10โอ้โหแม่งเอ้ย10หมุน10ดึง10กาชาฝรั่งเขาจะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าพูนะครับหรือดึงออกมาบ้านเราก็เรียกสุ่ม10ครั้ง10โรอะไรอย่างเงี้ยสุ่ม10ครั้งได้40แต้มอะไรก็ว่าไปตามนี้นะครับแล้วก็ส่วนรวมคริสตัลที่ใช้ไปในกาชาหอพักกาชาคอสตูมเอลจะถูกนับรวมนี้ด้วยนะ 1,400 2,800 20 20 20 20 20โอ้โหกดชุดแบมเต็มแน่นอนตารางกาชาครับผม3อาทิตย์แรกก็จะเป็นแน่นอน Hatcher of Flame Sion นะฮะ3อาทิตย์แรกเอลชิริน2อาทิตย์แรกอุปกรณ์ประจำตัวของ Flame Sion แล้วก็3อาทิตย์หลังก็จะเป็นอุปกรณ์ประจำตัวโบนี่ส่วนชุดนี้อยู่แค่2อาทิตย์เองเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะชุดของหนองแบมโอ้ซัมเมอร์ร้านค้ากิจกรรมใช้จ่ายคิดภาษาทางการแล้วมันเครื่องมันหยุดทำงานก็นี่อย่างนี้อย่างที่รู้กันตั๋วแล้วก็ชุดในกิจกรรมใช้จ่ายอันที่ผ่านมาเอ้ยนี่ชุดซื้ออันนี้ก็ชุดซื้อก็อยู่ที่ทางเลือกของท่านนะครับเอลชิลินก็นี่แหละฮะมาริสาฮงกี้ก็มาริสาฮงไกแหละแต่ว่าบางครั้งจะเรียกตัวเองว่าฮงกี้ฮงเกอร์อะไรก็ว่าไปพูดเหมือนคนสนิทอ่ะเขารู้จักกูก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็กดนิ้วให้ด้วยถ้ามีประโยชน์นะครับนะแล้วอันนี้ลิงก์ YouTube แล้วก็เป็นไกด์อื่นๆอย่างที่ผมได้พาไปเลยอ่ะนี่คือเนี่ยอีเลเซียนเลียมเนี่ยที่เป็นมันอ๋อลืมบอกไปเลยมันจะคล้ายๆโหมดไต่หอคอยครับโหมดไต่หอคอยที่เราเก็บบัฟแล้วตัวละครมันจะเว่อร์ๆอ่ะเก่งแบบอิมบาอะไรอย่างเงี้ยก็จะนี่แหละครับเหมือนจะเพิ่มเอามาต่อยอดให้มันเป็นโหมดถาวรแล้วก็จะมีแล้วก็ภายในนั้นอ่ะจะเล่าเรื่องหรือสื่อบางอย่างเกี่ยวกับบทของหน่วยผีเสื้อไล่ตามเพลิงด้วยโดยเฉพาะแพท 5.0 นี้ก็จะมุ่งเน้นสตอรี่ไปฝั่งนั้นด้วยนั่นเองนะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับคิดเห็นอย่างไรอยากติชมอยากแนะนำอะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเฮ้ยพิมพ์คุยกันไม่ถนัดเจอกันในสตรีมได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนอาจารย์เรียกอาจารย์เลยก็ได้นะเนี่ยมาริสาฮองกี้นะฮะไปติดตามได้เลยนะฮะ YouTube Twitter ติดตามได้เลยนะฮะอ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยโอ้ยคุณสบายหรือจะรอกัปตันใจบุญใจดีบางท่านเอามาแปลต่อในกลุ่มก็ได้เช่นกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะและแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปละสวัสดีครับ สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงแถมไกด์เซิร์ฟเวอร์ทดสอบประกาศรางวัลไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพูดไงอ่ะก็
สรุปผลวันที่8ก็คือวันอัปเดตประกาศ17นะครับแต่ก็นั่นนะไปสามารถไปอ่านเพื่อเสริมข้อมูลได้นะโอ้ชื่ออะไรไม่รู้คุ้นๆมากเลยนะไดทุกิเนี่ยทุกิแฮกนะครับแล้วก็วินาทีนี้ไม่มีอะไรมาแรงกว่านี้แล้วใช่ไหมฮะที่อันนี้หลายคนบอกว่ามันเหมือนฮงไคนะคือนองเว็บแรกเนี่ยแม่งเหมือนจริงเว้ยโคตรเหมือนเลยแต่พอเราลองเล่นดูแล้วเนี่ยแม่งไม่เหมือนหลบอะหลบมีเหนื่อยไม่สามารถหลบได้รัวๆได้หลบมีเหนื่อย2การคอมโบไม่เหมือนกันแล้วการคอมโบฮงไคเนี่ยจะมีกดสลับแบบฟูกายมั้ย AABB BABA อะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นเกเลเว่นเนี่ยคือเราโจมตีไปเราจะได้ลูกแก้วกดปุ๊บจะเป็นท่านั้นให้เราไปเลยอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันน่ะชาร์จกดโจมตีครั้งอะไรไม่มีอาจจะมีก็ได้ตัวละครในอนาคตนะโคกับเนียโตมาต้าด้วยแต่ก็ค่อยๆฟาร์มรอกันไปนะฮะตอนนี้ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งหน้ามืดกดบัตรดำมั่วนะเพราะว่าตัวนี้จะเข้าในไม่ช้านี่ละเก็บไว้แล้วกันนะตัวขี้โกงนะอะไรเงี้ยถามว่ารู้ได้ไงเนี่ยผมเดินไปแถวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าสุ่มนะเดินไปตลาดเฮ้ยมึงอย่าสุ่มนะตัวนี้ขี้โกงมากสตรีมอยู่เฮ้ยมึงอย่าสุ่มนะนั่นแหละเราก็ถ้าทั้งบ้านทั้งประเทศจะพูดกันอย่างนี้โอเคเราเข้าใจแล้วเรายอมฟังอ๋อใช่นี่ไงฮองกี้นิวเน็ตเวิร์กบางครั้งก็เรียกฮองกี้ฮองเกอร์เนี่ยที่เพจไทยเราไปแปลนะฮะอันนี้ก็จะให้อ่านจีนว่าอ่านออกนั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้นะครับพอดีเมื่อกี้แบบไม่อยากแบบผมไม่อยากค้างหรือไม่อยากค้างหรือโหลดนานแบบอยากเงียบไม่อยากเงียบในคลิปนานไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันครับกดเดียวกันกาชาคอสตูมเหมือนกันเลยเหมือนกาชาพีระมิดเหมือนกันทุกประการครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำเป็นสามเหลี่ยมนะแต่ทำเป็นเวฟเรียงขึ้นไปอะไรเงี้ยทำเป็นคลื่นเคิร์ฟก็โอกาสดรอปชุดคอสตูมก็คือครั้งที่5และโอกาสดรอปจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงการันตีคือครั้งที่10ล้างตู้นั่นเองขั้นต่ำในการได้ชุดคือ 1,450 แบบโอ้โหมึงโชคดีจัดๆ 1,450 ชุดแตกแต่แน่นอนครับว่าหวังยากยากอะแต่ถ้าได้ก็ประหยัดไปหลายมื้อเนี่ยคือล้างตัวคือ9,600เลยนะเราก็จะได้เอาไอ้ที่เหลือเนี่ยไปสุ่มของให้ทูน่าฝ่ายนั่นเองนะประมาณนี้นะครับบ๊ายบายเจอกัน